ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammitinew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเราก็รู้สึกนะคะว่าเรายังมีงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แต่ติดอย่างนึงก็คืออายุเพิ่มมากขึ้นงานหนักมากเวลาดูแลตัวเองน้อยมากแล้วแถมยังลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาแต่กลายเป็นว่าบุ๋มโชคดีมากที่ได้รู้จักอมรันเต้คลินิกค่ะที่คุณหมอต้นคอยมาดูแลทีละนิดทีละนิดจนหลายคนบอกว่าเฮ้ยก็ทำงานเยอะนะลงพื้นที่เยอะนะแต่ทำไมบุ๋มไม่ทำอะไรมาแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกค่อยๆทำค่ะคำว่าค่อยๆทำเนี่ยก็คือโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เลเซอร์อัลตราอะไรพวกนี้เนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไสยกรรมใหญ่แต่คุณหมอค่อยๆปรับให้จนกระทั่งออกมารูปหน้าแบบนี้แล้วหลายคนก็ชมว่าเออสวยขึ้นนะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกใจชื้นขึ้นค่ะถามคุณหมอหน่อยวันนี้ถือว่าแกคุณนิ่งสาขา2ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราพูดถึงกับมันเต้หน่อยแล้วกันนะครับเดิมจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด2สาขาครับเดิมที่เดิมตอนแรกนี่อยู่ที่บางนาถึงทางใกล้ๆแต่เราต้องการขยายพื้นที่ให้กว้างให้บริการให้ทั่วถึงมากขึ้นครับเราก็เลยเปิดสาขาให้ดูกว้างขึ้นให้ดูใหญ่ขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นครับแล้วก็ทางคลินิกเขาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับในเรื่องของโครงสร้างรูปหน้าเป็นหลักครับเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์หรือว่าการทำเลเซอร์หรือว่าการดูแลผิวหน้าต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของบอดี้เรื่องตัวด้วยนะครับนะคะพี่บุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้เรียนเชิญมาใช้บริการค่ะอยากจะให้มาที่ Amarante Clinic กันนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะคุณหมอต้นนะคะที่เก่งมากๆเลยค่ะดูแลบุ๋มจนรูปหน้าเนี่ยเปลี่ยนได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสะอาดปลอดภัยและก็มีคนมาใช้บริการกันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปดูที่ตัวเลขตัวเลขของตัวเงินนะคะว่าที่นั่นทำถูกราคาแค่นี้ความถูกบางทีไม่ใช่เป็นตัววัดคุณภาพความสวยความงามเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้นะคะอ้าวเรียนเชิญสาวๆที่กำลังตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงก็เรียนเชิญทุกคนมาที่ Amarante Clinic เหมือนกับบุ๋มค่ะแล้วมาเจอกันค่ะขอบคุณพี่บุ๋มมากครับขอบคุณค่ะ